ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการติดตั้งตัวระบบนะครับอันนี้จะเป็นระบบประมูลงานเปิดซองงานครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนแค่ติดตั้งระบบเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราโหลดไฟล์นะครับก็จะมีไฟล์ตัวโปรเจกต์นะครับที่เป็นไฟล์ zip อยู่นะครับแบบนี้ให้เราแตกไฟล์ออกมานะครับก็คลิกขวานะครับถ้าใช้ Windows 11นะครับก็เลือกแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมข้างล่างครับแล้วก็ Extract Key นะครับถ้าใครใช้ Windows 10ก็ Extract Key ได้เลยนะครับตรงๆเสร็จแล้วจะได้ไฟล์ TOR มานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็โหลดโปรแกรมนะครับแซมเข้า Google ได้เลยนะครับแล้วก็มาที่เบราว์เซอร์สเกิร์ตนะครับแซมแล้วก็แซมดาวน์โหลดนะครับให้สังเกตดีๆเลยนะครับให้โหลดเวอร์ชัน 7.4 นะครับแล้วก็จุดข้างหลังอะไรก็ได้ขอข้างหน้าเป็น 7.4 ก็พอแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับพอแล้วก็รอดาวน์โหลดครับแป๊บเดียวพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราติดตั้งนะครับติดตั้งโดยการกด Next อย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรกด Next อย่างเดียวนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วครับเราก็เปิดโฟลเดอร์ตัวนี้ครับที่เป็นไฟล์ตัวระบบโปรเจกต์นะครับเสร็จแล้วก็เข้า disk PC นะครับหรือว่า My Computer นะครับเราไปที่ disk C นะครับก็จะเจอโฟลเดอร์ SAM นะครับที่ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ xampp SAM เมื่อเราลงครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะทำการเปิด start SAM ให้เราอัตโนมัตินะครับตรงนี้แต่ถ้าครั้งต่อไปเราต้องมาเปิดเองนะครับ SAM แล้วก็มาที่ SAM Control นะครับก็เดี๋ยวไปคลิกเข้ามาครับพอเราเลื่อนจากตรงนี้ขึ้นไปดูนะครับเห็นไหมครับก็คือเวอร์ชัน 7.4 นะครับข้างหน้าเป็น 7.4 ข้างหลังจะเป็นเลขอะไรก็ช่างมันครับเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทนะครับ2อันแรกสตาร์ทให้มีเลขพอร์ตขึ้นนะครับก็คือสำเร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับก็ไปที่ htdoc ครับเห็นไหมครับ htdocเอาไฟล์โปรเจกต์ที่เราแตกไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยลากลงเลยครับเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเราไม่เอาชื่อนี้นะครับเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเราก็ลากวางไปโอเคไหมครับก็ได้มาแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นการติดตั้งฐานข้อมูลนะครับคลิกไปที่ไฟล์ข้างในเลยครับก็จะมีฐานข้อมูลอยู่ครับก็คือดัตต้าเบสนี่ครับตารางเบสคราวนี้เราไปดูไฟล์คอนเนคฐานข้อมูลก่อนครับแล้วก็เช็คดูก่อนครับเช็คดูก่อนไปที่เพจนะครับเพจแล้วก็ include นะครับแล้วก็มาที่ connect เพื่อมาดูฐานข้อมูลนะครับเห็นไหมครับฐานข้อมูลก็คือชื่อ TOR เห็นไหมครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับก็ copy มาต่อมาก็มาติดตั้งฐานข้อมูลนะครับพิมพ์127เห็นไหมครับ 127.0.0.1 นะครับมันจะขึ้นเป็น SAM Dashboard ขึ้นมานะครับให้เราไปที่ PP Admin นะครับคลิกไปคราวนี้มาที่นี้ตรงนี้แล้วนะครับ PP Admin แล้วก็ไปที่ Databaseนะครับแล้วก็ก็วางเลยแล้วก็พิมพ์ก็ได้นะครับชื่อดาต้าเบสตามชื่อไฟล์คอนเน็กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดคีย์เสร็จแล้วก็ไปที่ import ครับเพื่อเอาไฟล์ดาต้าเบสนะครับ SQL มาใส่ก็ไปที่ดาต้าเบสนะครับแล้วก็ลากลงมาเลยเห็นไหมครับพอลากลงมาจะเป็นสีดำๆเทาๆเห็นไหมครับถ้าใครลากลงมาไม่ได้เนี่ยก็ให้เบราว์ไฟล์เอาก็ได้นะครับพอลากมาก็จะ import ขึ้น success นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด refresh สักครั้งหนึ่งครับก็จะเห็นฟิลของ database ขึ้นมาตรงนี้นะครับต่อมาก็ไปใช้งานเลยนะครับก็พิมพ์127
0.0.0.1 slash แล้วก็ tor นะครับ enter เห็นไหมครับก็จะเข้าสู่ระบบตัวประมูลงานเปิดซองขาวก็ให้ user นะครับมาประมูลงานกันนะครับก็นี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับต่อไปก็คลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้งาน